ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์มีในตาอันบริสุทธิ์นำหน้าคราดไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักษีนั้นว่าจิตสุบรรณในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะกระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นสรณะพวกอสูรอาศัยสมุทรอยู่อันเท้าวชิรหัตถ์รบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าววาสภะมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกกาละกัญชะอสูรมีกายใหญ่น่ากลัวก็มาพวกธานะเวคสะอสูรก็มาเวปจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาระอสูรและนมุจีพยามารก็มาด้วยบุตรของพลิอสูร100มีชื่อว่าไพโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทราหูกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวีชื่อเตโชชื่อวาโยได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวรุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยะสะสะก็มาด้วยกันเทวดาผู้เกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาฌานเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเวนทูชื่อสหาลีชื่ออสมาชื่อยมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักกษัตริย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามันทัพพลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าสักกะปุรินทะทวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหภูผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริตกะชื่อโรชะมีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรมชื่ออัจจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุเลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวาสวะเนสีก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมานุสะชื่อมานุสตมะชื่อขิทธาปทูสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหริเทวดาชื่อโลหิตวาสีชื่อปาระคะชื่อมหาปาระคะผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธมีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุกะชื่อกรุมหะ
ชื่ออรุณะชื่อเวคณัสสะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจิกณะก็มาเทวดาชื่อสัทธามัตตะชื่อหารักชะและชื่อมิสกะผู้มียศก็มาปชุณะเทวบุตรซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเขมิยะเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัตตกะมียศเทวดาชื่อลัมพิตกะชื่อลามะเศรษฐาชื่อโชตินามะชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิมมานรดีก็มาอันหนึ่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุหมู่เทวดา60เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจักเห็นพระนาคะผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุจตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามพ้นโอคะผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรหมและปรัตตพรหมซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและติสพรหมแม่นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวมหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งท้าวมหาพรหมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลกมีอานุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาพรหมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะอันมีบริวารแวดล้อมแล้วมาในท่ามกลางพรหมเหล่านั้นมารเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมทั้งหมดนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยแม้กล่าวว่าท่านจงดูความเขลาของมารพระยามารกล่าวว่าพวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไปพระยามารบังคับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฝ่ามือตบแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตกคำรามอยู่พร้อมทั้งฟ้าแลบฉะนั้นเวลานั้นพระยามารนั้นไม่อาจยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดกลับไปแล้วพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมดแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารเสนามาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรมารและเสนามารหลีกไปจากภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้ขนของท่านให้ไหวพระยามารกล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้าผู้เกิดแล้วในพระศาสนาดังนี้แล